คำว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ถืออำนาจนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่ถืออำนาจในการลงโทษคนอื่นเนี่ยนะครับมักจะอ้างเรื่องคุณไม่ทำตามกฎหมายนี่คุณไม่ทำตามกฎระเบียบสิแล้วก็เพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจนะครับหรือมีสิทธิ์ในการที่จะให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้เรื่องนี้สำคัญมากเราต้องเริ่มต้นนี้ก่อนกฎหมายเกิดขึ้นมาเพราะอะไรจุดเริ่มต้นของสังคมทุกสังคมและคนทุกคนเนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มต้นจากการมีกฎหมายนะครับกฎหมายไม่ได้อยู่ดีก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกเลยคนที่รังสรรค์กฎหมายขึ้นมาเนี่ยหรือสร้างกฎหมายขึ้นมาก็คือมนุษย์อย่างนั้นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ในทุกสังคมคือการมีอิสรภาพและการมีเสรีภาพนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องยึดเอาไว้เป็นหลักก่อนว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยครับในทุกสังคมคือการมีอิสรภาพและการมีเสรีภาพแต่คราวนี้พอทุกๆคนใช้อิสรภาพใช้เสรีภาพคราวนี้ทุกคนชอบไม่เหมือนกันจริงไหมทุกคนอยากทำอะไรที่ไม่เหมือนกันจริงไหมคราวนี้นายกก็ใช้เสรีภาพของนายกนายขก็ใช้เสรีภาพของนายขนายคก็ใช้เสรีภาพของนายคแต่กขคเนี่ยจะมาอยู่ร่วมกันแต่บังเอิญว่ากขคบางอย่างชอบตรงกันก็ดีไปแต่บางอย่างที่ชอบไม่ตรงกันจะทำยังไงก็จะเริ่มเกิดปัญหากันจริงนะเพราะการใช้เสรีภาพการมีอิสรภาพนะครับของกไก่ในบางเรื่องย้ำว่าในบางเรื่องนะอาจจะไปกระทบกระเทือนกับอิสรภาพและเสรีภาพของขไข่นะในขณะที่คอควายการใช้เสรีภาพของคอควายบางส่วนในบางเรื่องก็อาจจะกระทบกับกอไก่ก็กระทบชิ่งมั่วไปหมดแล้วคราวนี้ทำไงดีครับเพื่อนมันอย่างนี้เขาเรียกว่านะสังคมเริ่มไม่มีความสงบสุขละไม่มีความสงบเรียบร้อยละเกิดความไม่พึงพอใจกันระหว่างกอไก่ขอไข่และคอควายจริงไหมกฎหมายก็เลยเริ่มเกิดขึ้นจากกอไก่ขอไข่และคอควายนี่แหละครับด้วยกันไงฮะมนุษย์เราเริ่มต้นทำไงก็เริ่มมนุษย์เราเริ่มต้นนี่ไม่ได้คิดว่าจะใช้กฎหมายนะครับก็ทะเลาะกันใช้กำลังขอไข่การใช้เสรีภาพของขอไข่ทำให้กอไก่ไม่พอใจก็กอไก่ก็ไปทำร้ายขอไข่ใช่ไหมครับขอควายการใช้เสรีภาพของขอควายนะฮะทำให้ขอไข่ได้รับผลกระทบได้รับความไม่สบายอกสบายใจขอไข่ก็ไปทำร้ายขอคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรครับคราวนี้สังคมมันจะเริ่มว่าใครมีกำลังเหนือกว่าถูกไหมก็กลายเป็นระบบจ่าฝูงจริงไหมถูกไหมฮะปรากฏว่าสุดท้ายแล้วกอไก่เป็นจ่าฝูงเพราะมีกำลังเยอะที่สุดจริงพอกำลังเยอะที่สุดแล้วก็ทะเลาะใช้กำลังทำร้ายขอไข่จนขอไข่ยอมสีโลราใช้กำลังทำร้ายคอควายจนคอควายยอมสีโลราแล้วเกิดอะไรขึ้นกอไก่ก็กลายเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงก็สามารถกำหนดขอคำสั่งทุกอย่างว่าฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนั้นไม่ให้ขอไข่ทำอย่างนี้ไม่ให้คอควายทำอย่างนั้นขอไข่ทำได้แค่นี้คอควายทำได้แค่นี้เอาความอำเภอใจของคอไก่ที่มีกำลังเหนือกว่าออกคำสั่งบังคับคนอื่นก็เป็นกฎหมายแต่เป็นกฎหมายที่ขาดความชอบธรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันขาดความชอบธรรมยังไงคราวนี้ถามว่าระบบแบบนี้มันสร้างความสงบได้ไหมได้ครับแต่มันเป็นความสงบจอมปลอมเพราะขอไข่ถามว่าสบายใจไหมมีความสุขไหมกับการดำเนินชีวิตในสังคมนี้ไม่มีแต่ทำไมต้องยอมทำตาเพราะกลัวกำลังของกอไก่ที่เป็นจ่าฝูงใช่หรือไม่คอควายก็เหมือนกันชีวิตก็ไม่มีความสุขถูกไหมครับก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถูกต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยขาดอิสรภาพและเสรีภาพคนจำได้ฮะมนุษย์เราเริ่มต้นเราต้องเริ่มต้นจากอิสรภาพและเสรีภาพคราวนี้ยังไงกฎของธรรมชาติจริงวัฏสงสารกอไก่ซึ่งเป็นจ่าฝูงก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีป่วยถูกไหมครับคราวนี้พอป่วยเกิดอะไรขึ้นขอไข่และคอควายก็เรียนรู้ว่าต้องมีกำลังเท่านั้นแหละต้องมีกำลังเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ในสังคมที่อยู่ร่วมกันได้สามารถสั่งให้คนนั้นคนนี้ทำตามคำสั่งได้สั่งให้ตัวเองทำตามอำเภอใจอะไรก็ได้ถูกไหมฮะคราวนี้พอกอไก่แก่ตัวลงเอาละขอไข่ทำไงฮะก็ใช้กำลัง
แย่งชิงอำนาจจากกอไก่มาอีกถูกไหมฮะก็ไปแย่งชิงอำนาจจากกอไก่มาอีกแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นจ่าฝูงคนใหม่ถูกไหมก็อาจจะกอไก่อาจจะซีโร่ลาบหรืออาจจะสู้กำลังไม่ได้หนีไปอยู่ฝูงอื่นหรือว่าอาจจะตายไปก็ได้ถูกขอไข่ฆ่าล้างไปก็ได้ถูกไหมแล้วขอไข่ก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นจ่าฝูงคนใหม่คำถามมันมีความสงบสุขไหมขอไข่ก็ดำรงอยู่ได้จริงไหมก็เป็นจ่าฝูงคนใหม่ก็กฎระเบียบที่กอไก่เคยสร้างเอาไว้แล้วไม่พอใจก็สร้างก็สถาปนากฎใหม่เลยประกาศกฎใหม่เลยทำตามอำเภอใจเลยอะไรที่เคยด่ากอไก่ไว้ตัวเองก็ทำเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นหลงล้างไปล้างมาแบบนี้ถามว่าการพัฒนาสังคมมันจะไปได้ไหมในเมื่อตัวผู้นำหรือจ่าฝูงเมื่อไหร่ที่อ่อนแอเมื่อไหร่ก็จะถูกหักล้างเกิดสงครามกลางเมืองเกิดการลบพุ่งฆ่ารันฆ่ากันลบรันฟันแทงกันสังคมมันก็จะตกหล่มจริงมั้ยมันก็จะพัฒนาพัฒนาสังคมมันก็ไปสู่ความอารยะสู่ความซีวิไลมันก็จะไม่ต่อเนื่องใช่ไหมเมื่อไหร่ผู้นำอ่อนแอเมื่อไหร่เมื่อนั้นมีการกบฏและมีการแย่งชิงอำนาจกันละสังคมหรืออาจจะเป็นประเทศมันก็อยู่ไม่รอดสุดท้ายกอไก่และขอไข่อีกรุ่นหนึ่งอีกเจเนอเรชันหนึ่งก็เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะใช้กำลังกันหักหันกันไม่ได้สังคมนี้เราจะต้องอยู่ร่วมกันกอไก่ขอไข่คอควายงองูจอจานจนถึงฮอนุคู่และอาจจะเป็นอีกหลายๆคนเพราะสังคมมันโตขึ้นมันมีความแตกต่างหลากหลายมันมีความชอบที่ไม่เหมือนกันมันมีเหตุผลที่ไม่เหมือนกันจริงๆเหตุผลเอามาอ้างไม่ได้นะกอไก่อยากทำอย่างนี้ก็มีเหตุผลของกอไก่ขอไข่ไม่อยากทำแบบกอไก่ก็มีเหตุผลของขอไข่ดังนั้นคำว่าเหตุผลเอามาอ้างก็เรียกว่าเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนได้แต่เหตุผลของปัจเจกชนคนใดคนหนึ่งจะเอามาเป็นคำสั่งหรือออกมาเป็นกฎหมายก็ไม่ชอบทำอยู่ดีเพราะมนุษย์ทุกคนมีเหตุผลมีความจำเป็นมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันถูกมากเท่านี้อ่ะกอไก่ขอไข่จะเป็นลูกกอไก่หลานกอไก่แล้วก็หลานขอไข่หลานคอควายหลานงองูหลานจอจานจนถึงฮอนคู่ก็เลยมาคุยกันถ้ามากหน่อยก็ใช้ระบบตัวแทนก็เขาเรียกว่าเลือกตัวแทนเข้ามาแล้วมานั่งคุยกันว่าเราจะตกลงกติกาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้องที่จะต้องใช้กำลังหักหารกันผู้ชนะเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นบ่าวอย่างนี้อยู่ล่ำไปและสังคมก็บอบช้ำในทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงและสุดท้ายกฎระเบียบใหม่ก็ไม่ได้เป็นกฎระเบียบเพื่อคนทุกคนในสังคมไม่ได้โอบรับความแตกต่างกันเลยเพียงแต่ว่าการออกกฎออกกติกาเพื่ออำนวยให้จ่าฝูงหรือคนที่มีกำลังสูงสุดนั้นสามารถทำตามอำเภอใจได้สามารถบังคับคนอื่นได้ใช่ไหมคราวนี้พอสังคมมันวิวัฒนาการมามีความอารยะหน่อยนึงและคนในสังคมก็มาตกลงกันถ้าคนเยอะก็ใช้ระบบตัวแทนก็มาพูดคุยกันว่าเราจะออกกฎหมายอะไรเพื่อจำกัดสิทธิ์บางส่วนนะครับเพื่อทำรงไว้ซึ่งความสงบสุขเรียบร้อยหรือรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่เพื่อให้สังคมทั้งสังคมมันเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนี่จึงเป็นที่มาของกฎหมายแต่อย่าลืมนะครับกฎหมายเป็นกติการ่วมกันของคนในสังคมที่จะมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนของคนกลุ่มนึงหรือคนซึ่งหรือคนหลายกลุ่มก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายคือทำเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและเสรีภาพของคนส่วนใหญ่เพื่อเกิดความสงบสุขและความเรียบร้อยในการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าเราต้องเข้าใจมันเหมือนกันแรกเรายอมจำกัดสิทธิและเสรีภาพส่วนหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อทำลงไว้ซึ่งความสงบสุขหรือการทำลงไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอิสรภาพของคนส่วนใหญ่คือมันคุ้มแรกดังนั้นเนี่ยมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับฉบับปัจจุบันจึงเขียนเอาไว้ชัดครับว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาเพราะว่าไม่งั้นอะไรก็ออกกฎหมายสมัยก่อนจำได้ไหมครับที่ยุคเผด็จการคสช.เนี่ยนะครับที่มีการคุยโวว่าโอ้โหสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกกฎหมายเยอะมากนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะแสดงว่าคุณออกกฎระเบียบที่เอาไว้จำกัดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นนะซึ่งจำเป็นหรือไม่จำเป็นไม่รู้นะแต่ออกมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปัญหาอะไรต่อดังนั้นมาตรา77เขียนไว้ชัดนะว่ารัฐจึง
จัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและต้องสอดคล้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยโอบรับความแตกต่างหลากหลายให้ประชาชนทุกคนสามารถไปข้างหน้าด้วยกันได้ใช่ไหมครับเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันไปและไม่สร้างภาระที่เกินควรแก่ประชาชนคือไม่ได้ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไม่มีเหตุผลน่ะถูกไหมฮะนี่คือที่มาของกฎดังนั้นเวลาหลายๆคนจะพูดว่าต้องทำตามกฎหมายสิเราต้องถามกลับครับประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการเขาไม่มีกฎหมายเขาก็มีกฎหมายประเทศประชาธิปไตยก็มีกฎหมายเขาก็มีกฎหมายเอ้าแล้วอย่างนั้นเราต้องแล้วกฎหมายมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันยังไงในสังคมประชาธิปไตยกฎหมายมีที่มาจากการหารือการพิจารณาความต้องการข้อจำกัดของประชาชนในภาพรวมแล้วเพื่ออบรับความแตกต่างหลากหลายรับฟังเสียงของประชาชนแล้วและคำนึงถึงประชาชนโดยส่วนใหญ่โดยที่เข้าใจประชาชนส่วนน้อยหรือมีมาตรการเยียวยาให้กับคนส่วนน้อยที่ได้รับผลกระทบตามสมควรแล้วเพื่อให้สังคมไปข้างหน้าด้วยกันได้คือกฎหมายมันมีที่มาจากประชาชนก็เลยมาบังคับใช้ประชาชนมีภาพไหมแต่สำหรับประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการกฎหมายมันก็มีฮะแต่มันไม่ได้มาจากประชาชนใช่ไหมมันมาจากความอำเภอใจของเผด็จการฉันชอบแบบนี้ฉันสั่งแบบนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้ฉันก็สั่งอีกแบบนึงฉันเกลียดคนนี้ฉันก็ออกคำสั่งบังคับคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันก็ออกคำสั่งอลุ้มอร่วยอำนวยความสะดวกให้อีกคนนึงอย่างเนี้ยอย่างนั้นเวลาใครบอกว่าต้องเคารพกฎหมายต้องถามกับว่าที่มาของกฎหมายนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ที่มาของกฎหมายเป็นมาจากประชาชนหรือยึดโยงกับกลไกที่มาจากประชาชนหรือไม่ถึงจะมีความชอบธรรมในการบังคับใช้กับประชาชนถูกไหมอย่างน้อยๆต้องมีที่มาที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนรอบด้านถึงจะมีสิทธิ์ที่จะบังคับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่ากฎหมายคือการตกลงกติการ่วมกันของคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมของผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งถือตนเป็นรัฐาธิปัตย์วางอำนาจเป็นการแล้วก็สั่งว่าฉันจะออกกฎแบบนี้บังคับใช้ทุกคนแบบนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ากฎหมายเหมือนกันแต่เป็นกฎหมายที่ไร้ความชอบธรรมไอ้ตรงนี้ผมฝากนักเรียนทุกคนไว้ด้วยนะครับในจุดยืนตรงนี้นะผมเหลือเวลาอีกสักประมาณสัก4-5 นาทีเมื่อกี้ผมแตะไว้แล้วว่าแล้วถ้าเกิดกฎหมายเนี่ยผมบอกว่ากฎหมายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือสร้างเงื่อนไขในการดำรงชีวิตระดับหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อแลกกับความสงบสุขเรียบร้อยแล้วก็การพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของคนส่วนใหญ่ในสังคมจริงไหมเอางี้ถ้าเกิดขยันออกกฎหมายกันจังเลยปูออกกฎหมายแหลกเลยสมมติออกกฎหมายเยอะมากเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกฎหมายก็อาจจะขัดกันเองจริงเพราะกฎหมายมันเยอะไปหมดหมายความว่าไงฮะประชาชนก็จะกลายเป็นก็จะมีภาระจริงป่ะภาระอะไรบ้างทำอะไรก็ผิดกฎหมายเป็นไม่ผิดกฎหมายมาตรานี้ก็ผิดอีกมาตรานึงไม่ผิดกฎหมายฉบับนี้ก็ผิดกฎหมายอีกฉบับนึงบางครั้งกฎหมายขัดกันเองด้วยซ้ำถูกกฎหมายฉบับนี้แต่ไปผิดกฎหมายอีกฉบับนึงก็มีนะกว่าจะทำอะไรบางอย่างโอ้โหต้องขอใบอนุญาตต้องขอใบอนุญาตนั้นขอใบอนุญาตนี้ไปขอจากหน่วยงานนั้นขอจากหน่วยงานนี้ขอแบบไม่จบไม่สิ้นคราวนี้เกิดไงก็เกิดระบบอุปถัมภ์เกิดระบบช่วยกันมนุษย์เราก็รำคาญจริงไหมเวลาที่ต้องทำนั่นทำนี่เยอะแยะจริงไหมโอ้ต้องทำตามกฎหมาย1ทำตามกฎหมาย2ทำตามกฎหมาย3ต้องกรอกแบบฟอร์ม1กรอกแบบฟอร์ม2ต้องระวังแบบฟอร์ม3ทำไงฮะครับช่วยหน่อยสิไม่หน่อยรู้เริ่มต้นจากการรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันรู้จักกันเป็นระบบอุปถัมภ์เป็นเครือข่ายเดียวกันช่วยหน่อยสิเห็นไหมมันเกิดมันกฎหมายที่เยอะเกินไปก็เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาละแต่คนที่ไม่มีพวกทำไมฮะเอาละก็ผมไม่มีพวกแต่ผมอยากให้ช่วยบ้างทำไงอ่ะมีอยู่สองทางก็คืออะไรต้องพยายามหาทางเข้าไปเป็นพวกจริงเอาละก็ทำให้เครือข่ายอุปถัมภ์เนี่ยจากเดิมเล็กๆไม่กี่คนก็เครือข่ายอุปถัมภ์ก็ใหญ่ขึ้นแล้วเวลาที่จะเข้าไปเป็นพวกจะต้องเอาอะไรก็ต้องเอาผลประโยชน์ไปแลกหรือไปเกี่ยวเอาไว้จริงก็เกิดเป็นพวงของเครือข่ายผลประโยชน์ขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ให้กลุ่มของตนได้รับพิเศษเห็นไหมได้รับการช่วยเหลือได้รับความการอำนวยความสะดวกแล้วแต่ประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยไม่มีสิทธิ์จริงไหมโหกว่าจะไปติดต่อราชการกว่าจะทำอะไรสักอย่างนี่โหเดินเอกสารเพียบเลยนะโดนเจ้าหน้าที่รับหน่วยงานนี้ถูกแล้วหน่วยงานที่2บอกผิดหน่วยงานที่3บอกถูกแล้ววันดีคืนดีบอกผิดสุดท้ายคืออะไรก็ต้องอยากจะเป็นพวกแต่เขาไม่รับเป็นพวก
ทำไงก็ต้องเกิดระบบติดสินบนจริงเกิดคอร์รัปชันจริงไหมถูกไหมเกิดคอร์รัปชันก็ต้องเอาเงินไปให้เอาผลประโยชน์ไปให้เพื่อจะได้รับการอลุ้มอันเหลือแต่คราวนี้นึกภาพไหมแต่พอกฎหมายยังไงมันก็ถ้ามันไม่ได้แก้นะกฎหมายยั่วเยี่ยไปหมดสุดท้ายคืออะไรฮะคุณก็ต้องจ่ายสินบนอยู่ร่ำไปเพราะอะไรฮะหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจคนใหม่มาเขาจะเปิดกฎหมายเล่นงานคุณใหม่ก็ได้และยิ่งถ้าเขารู้ว่าที่คุณผ่านคณะเพราะคุณจ่ายใต้โต๊ะเขารู้แล้วว่าคุณจ่ายใต้โต๊ะเท่าไหร่เขาก็จะไปเรียกใต้โต๊ะกับคุณเหมือนเดิมนั้นคนที่จ่ายสินบนก็จะจ่ายซ้ำไปซ้ำมาจ่ายไปแบบไม่จบไม่สิ้นเพราะคุณไม่ได้ทำถูกต้องตั้งแต่แรกแต่คุณอย่าโทษตัวเองอย่างไรนะก็ฝ่ายมีอำนาจก็บอกนี่คุณไม่ทำผิดคุณทำผิดกฎหมายตั้งแต่คุณไม่ยอมทำให้มันถูกตั้งแต่แรกไงแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ากฎหมายมันมากเกินไปแล้วกฎหมายมันขัดกันเองกฎหมายมันไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตกฎหมายมันไม่มีเหตุผลที่เข้ากับบริบทในโลกยุคปัจจุบันแล้วมันเลยเอื้อให้คนที่ถืออำนาจหาผลประโยชน์แล้วก็ผลักภาระมาโทษประชาชนอีกว่าอะไรก็คุณไม่ทำตามกฎหมายเองแต่ไม่เคยคิดเลยว่ากฎหมายมันสมควรไหมกฎหมายมันมากเกินไปไหมกฎหมายมันสอดคล้องกับบริบทของโลกไหมนี่คือปัญหาอีกนะคราวนี้ผิดแล้วผมบอกแล้วผิดแล้วต้องจ่ายไปเรื่อยๆจริงไหมถูกไหมที่สำคัญที่สุดคืออะไรประเด็นต่อมาคืออะไรเวลาที่กฎหมายมันมีเยอะแยะมันต้องมีเอกสารมีต้องขอใบอนุญาตต้องมีงานธุรการงานอะไรเต็มไปหมดประสิทธิภาพในการจะทำงานมันมีไม่มีต้องถูกตรวจเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงถูกตรวจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอาทิตย์นึงต้องส่งรายงานเดี๋ยวอาทิตย์นึงต้องส่งแบบฟอร์มคือมูลค่าเพิ่มในการทำงานไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่มีถูกไหมจะทำอะไรสักอย่างนึงโอ้โหติดกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลยติดเอกสารเยอะแยะไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นก็สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันหรือประเทศอื่นหรือสังคมอื่นจริงไหมสังคมอื่นเขากฎหมายเขามีประสิทธิภาพเขาควบคุมเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มันเป็นเรียกว่าคริติคอลหรือสิ่งที่สำคัญเท่านั้นอ่ะแต่ปรากฏของเราเนี่ยโอ้โหยั่วเย็ดไปหมดเลยก็ทำให้การทำงานเราไร้ประสิทธิภาพจริงนอกจากเอื้อให้เกิดระบบอุปถัมภ์เอื้อให้เกิดระบบสินบนแล้วยังทำให้การทำงานเนี่ยไร้ประสิทธิภาพเสียความอะไรล่ะเสียขีดความสามารถในการแข่งขันต่างประเทศอยากจะมาลงทุนในสังคมของเราในประเทศของเราเขาเจอกฎระเบียบยั่วเย็ดที่ไม่หมดเขาก็ถอยแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากกระจายสินบนด้วยเพราะต้องจ่ายสินบนคือต้นทุนเขาเพิ่มเป็นต้นทุนที่เขาไม่รู้ตัวใช่ไหมเขาไม่คิดว่าจะผลิตของมาขายเพราะว่าคิดว่ามีต้นทุนสินค้าต้นทุนนั้นนู่นต้นทุนนี้ต้นทุนค่าแรงต้นทุนค่าเช่าเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเอาต้นทุนสินบนไปรวมอยู่ในราคาสินค้าถูกไหมนี่ก็เป็นปัญหาเขาก็ไม่อยากมาลงทุนถูกไหมเกิดปัญหาอะไรฮะกีดกันคนตัวเล็กคนน้อยพอไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเงินจะไปจ่ายสินบนก็ถูกกีดกันให้ทำธุรกิจนั้นก็ไม่ได้เราเห็นง่ายๆเลยอย่างธุรกิจเหล้าธุรกิจเบียร์ก็ตามถ้าเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี้ยเราจะเจอเบียร์หลายหลายสูตรหรือเราไปในประเทศยุโรปที่เราจะเบียร์หลายหลายสูตรจริงไหมแต่ปรากฏว่าประเทศเราเนี่ยแทบจะจำเหมือนกับถูกผูกขาดพวกคนตัวเล็กตัวน้อยที่ปริมาณการผลิตไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดก็ผลิตไม่ได้ก็มีข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดนะถูกไหมก็กีดกันคนตัวเล็กตัวน้อยอีกเจ้าหน้าที่ก็เลือกปฏิบัติได้อีกจริงไหมเพราะกฎหมายมันจุกจักไปหมดใช่ไหมเจ้าที่ชอบคนนี้ก็อนุโลมไม่ทำจริงไหมแต่ถ้าไม่ชอบคนนึงโอ้โหเปิดกฎหมายทุกมาตราเลยจริงไหมเรื่องนี้ผมว่านักศึกษาที่ไปม็อบเนี่ยจะรู้ดีแล้วเวลาโดนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาแต่มันยั่วเยี่ยมไปหมดแต่พอตำรวจจะช่วยใครคนผมเรียกว่าบางคนแล้วกันจะไปช่วยบางคนซึ่งมันมีอยู่แล้วกับนายทุนผู้มีอิทธิพลก็กดรอดจริงไหมตำรวจบางท่านผมไม่ได้เหมารวมนะพอผู้มีอิทธิพลที่มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนผู้มีอิทธิพลที่กระทำความผิดล้ำยำนาจเหนือกว่าตำรวจตำรวจทำไงก็อาจจะทำสำนวนอ่อนๆแล้วไอ้สุดท้ายก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องถูกไหมหรือว่าต้องสั่งพักคดีก็ต้องรวบรวมเตะถ่วงคดีไปซึ่งเราก็เจอเหตุการณ์นี้อยู่วันนึงซึ่งอยู่เต็มไปหมดแหละใช่ไหมก็มีการเลือกปฏิบัติสุดท้ายประชาชนก็ขาดความเสมอภาคกันต่อหน้าผมแล้วสังคมมันก็จะไม่มีความสุขถูกไหมนี่การมาใช้กฎหมายต่อใครที่เป็นศัตรูกับรัฐหรือรัฐมองว่าจะเล่นงานกลุ่มนี้ก็เอากฎหมายที่มีทั้งหมดยัดข้อหาเลยเล่นงานเลยที่เรียกว่าทำนิติยุทธ์หรือนิติสงครามจริง
แต่สำหรับบางคนที่รับรัฐบาลจะมองว่าเป็นพวกเราเป็นพวกเดียวกันก็จะอารมณ์อรวนใช่ไหมพยายามจะหาช่องว่างทางกฎหมายในการช่วยให้ไม่ต้องรับผิดก็อย่างนั้นแสดงว่าประชาชนก็ไม่ได้มีความเสมอภาคกับต่อหน้ากฎหมายแล้วสิแล้วสังคมนี้มันจะมีความสุขกันได้อย่างไรอันนี้ฮะคือเบื้องต้นทั้งหมดที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญนะครับว่ารัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็จุดเริ่มต้นของสังคมไม่ได้เริ่มต้นจากกฎหมายนะครับกฎหมายมาจากการตกลงกันของคนที่อยู่ในสังคมแต่เกิดจากการตกลงกันของผู้มีส่วนได้เสียเผด็จการก็มีกฎหมายประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยก็มีกฎหมายดังนั้นคำว่ากฎหมายมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาอ้างเพื่อทำให้สังคมสงบสุขมันต้องถามด้วยว่าที่มาของกฎหมายนั้นยึดโยงกับประชาชนหรือมาจากกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมหรือไม่นะครับด้วยเป็นทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นพื้นฐานของการมีกฎหมายที่อยากจะเล่าให้นักเรียนทุกคนรับฟังนะครับรับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมปากของคอนะครับ21 นาทีเสร็จนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ